เคลื่อนที่ในการรุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเตจง่ายๆสำหรับการรุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการรุกเฉียงนะเฉียงซ้ายรุกเฉียงขวาแล้วก็การรุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับเป็นการสืบนะคือการเคลื่อนที่บนข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราสูงเป็นตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็แล้วลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่การสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดโป้งในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงมาปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้ก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับคือการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะครับขวานะครับจดครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเตจง่ายๆสำหรับการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับเป็นการสืบนะคือการเคลื่อนที่บนข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็แล้วลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่การสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดสะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงมาปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับ
ธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้ก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับสุดท้ายครับในการลุกตลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะครับหลังขวานะครับโทษครับหลังขวาข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกายนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับ